่าวของนักแสดงฮอลลีวูดเจสันโมโมอานะคะที่เขาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Aquaman ค่ะล่าสุดตรวจพบว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจสันโมโมอานักแสดงชาวอเมริกันวัย42ปีที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่อ Aquaman and the Lost Kingdom ที่ประเทศอังกฤษก็ตรวจพบนะคะว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 และตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวเว้นระยะห่างตามมาตรการแต่โชคดีที่ไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะขณะที่ทางผู้สร้างหนังนะคะก็เป็นกังวลไม่น้อยที่การถ่ายทำเนี่ยต้องล่าช้าออกไปเพราะว่าภาพยนตร์ Aquaman ภาค 2มีกำหนดเข้าฉายในวันที่12ธันวาคม2022ค่ะล่าสุดนะคะด้านเจสันโมโมอาที่กำลังกักตัวก็ได้อัดคลิปยืนยันข่าวเรื่องที่เขาติดโควิด-19 ผ่านทาง IG Story พร้อมกับเปิดเผยว่านอกจากการถ่ายทำหนัง Aquaman ภาค 2แล้วก่อนหน้านี้ตัวเขายังได้ไปรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องดูนะคะที่กรุงลอนดอนแล้วก็ได้พบกับผู้คนมากมายด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงเขาจะติดโควิดแต่เขาก็ยังสบายดีขอบคุณสำหรับทุกความรักและความห่วงใยค่ะ